เราต้องพูดถึงอะไรดาต้าเทคอะไรบ้างอ่ะเขาไม่ได้คือไม่ได้เอาดาต้าเทคอ่ะไม่เอานี้ตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวก่อนพี่ถามคำถามใหม่เลยสวัสดีครับผมเจฟาโตนะครับชื่อณัฐวุฒิปื้มดวงครับเริ่มแรกก็จากรถตัวเองนะครับไปสนามเนี่ยก็ยังไม่กล้าสมัครไม่กล้าลงแข่งเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทำอะไรยังไงเริ่มแรกก็เป็นแบบพวกงานแบ็คเกตลองสมัครเล่นดูก็เริ่มได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้เก่งหรอกก็คือฝึกไปเรื่อยแล้วทีนี้ก็เริ่มมาลองแข่งตามรุ่นดูบ้างสมัยเมื่อก่อนก็จะเป็น 1,500 ออโต้จากตรงนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นออโต้เป็นเกียร์ปลูกเริ่มขยับรุ่นเป็นรุ่นกองแล้วผมก็เริ่มเปลี่ยนเป็น GK อะไรเงี้ยครับก็ยังเป็นรถตัวเองอยู่ตลอดสมัยนั้นไปสนามยังไม่เคยจองเต็นท์เลยครับก็ไปแบบคนเดียวไปเองเซอร์วิสเองดูแลเองแรกๆมันก็เล่นๆครับลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเริ่มแข่งรุ่นใหญ่ขึ้นก็เริ่มซื้อรถแข่งก็ทำปั้นขึ้นมาจากคันแรกก็เริ่มคันที่2คันที่3คันที่4เยอะจนทุกวันนี้เลยครับถ้าอย่างผลงานในสนามเนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นรุ่น 1,500 นะครับก็เป็นเครื่อง L ก็จะมีทั้งรุ่นธรรมดาไล่ข้างเป็นพวกรถบ้านหรือจะเป็นรุ่นไม่กล่องโมดิฟายก็คือรุ่นทำเครื่องขึ้นมาละสปีด 1,500 ก็คือจะรุ่นสูงขึ้นมาก็ยังเป็นรถ 1,500 อยู่แล้วก็คือถ้าสูงไปกว่านั้นก็จะเป็นรุ่นซูเปอร์ 1,500 นะครับก็คืออย่างเช่นคันนี้หรือคันที่อยู่ในห้องแข่งมาตลอดครับแข่งทุกงานก็รันแดกซูปอัพฮอนด้าเดย์เอโคบาร์แล้วคอมมานเดอร์ดาร์กเดย์ก็แข่งหมดครับก็วันนี้ที่ร้านนะครับก็เซอร์วิสทั้งรถบ้านรถแข่งในสนามก็คือดูแลได้หมดครับถ้าอย่างรถบ้านก็ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์จะใส่แคมเพิ่มแรงม้าใส่กองดาต้าเทคถ่ายท่ออะไรเงี้ยครับก็จะมีหมดเลยอยากทำอะไรก็บอกได้ทุกสเต็ปก็อย่างน้องๆหรือเพื่อนๆ นะครับถ้าอยากเริ่มเป็นนักแข่งแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็ลองศึกษาถามเพื่อนๆที่ในสนามดูก็ได้นะครับว่าขั้นตอนเข้าไปยังไงสมัครยังไงอะไรเงี้ยครับไม่ต้องกลัวส่วนเรื่องการขับเนี่ยเราก็ลองจากรถตัวเองดูก่อนก็ได้ก็คือลองจากรุ่นเล็กๆไปก่อนซ้อมจากรถตัวเองดูก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็มาสอบถามกันได้หรือถามพี่ๆในสนามก็ได้ครับก็ดีๆให้คำปรึกษาก็ติดตามผมได้ใน Facebook ณัฐวุฒิปื้มดวงนะครับหรือเพจฟาโตเบอร์ติดต่อก็087-327-2843นะครับ